กรรมวันนี้หน่อยเห็นบอกว่ากิจกรรมวันนี้ได้แบบว่ามาทำอะไรบ้างคุกกิ้งด้วยใช่วันนี้มีการคุกกิ้งค่ะเป็นเมนูทูน่าทรูดิกยูนิเวอร์สค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมการทำอาหารครั้งแรกและการในการออกอีเวนต์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ทำออกมาได้ดีอยู่นะคะทำอาหารอยู่แล้วปะคะปกติไม่ค่อยได้ทำค่ะปกติทานมากกว่าค่ะแต่วันนี้เป็นเมนูที่ไม่ยากมากค่ะก็ถือว่าเป็นการฝึกการทำเพื่อที่จะเอาไปทำเองในอนาคตค่ะลองที่จะลองบ้างลองชิมแล้วเป็นยังไงบ้างอร่อยมากค่ะแล้วก็กิจกรรมวันนี้ก็สนุกสนานเนาะสนุกค่ะไว้พี่ว่าก็ชิมได้นะคะให้ชิมค่ะมันมีไฮไลท์อะไรบ้างสำหรับเราวันนี้วันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีเวนต์แรกละกันที่อนาได้มาทำคุกกิ้งให้กับทุกคนชมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ท้าทายเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้มาร่วมทำงานกับห้างสรรพสินค้าซิมเพิลค่ะก็ที่นี่มีโปรโมชั่นมากมายก็อยากที่จะมาแนะนำทุกคนทั้งเมนูอาหารแล้วก็โปรโมชั่นด้วยค่ะยังไงถ้าใครนะคะกำลังหาเครื่องครัวหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ก็สามารถมาได้ที่เซ็นทรัลเลยนะคะล่าสุดเตรียมตัวที่จะไปเตรียมตัวแล้วค่ะที่สนามบินภาพหลุดออกมาเป็นไงบ้างโอ้สนุกมากค่ะเป็นเมื่อวานค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่อนาได้ไปถ่ายแบบถ่ายแบบที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆค่ะแล้วก็วันจริงวันที่5เนี่ยก็เป็นที่เราถ่ายไว้ก่อนเพื่อที่จะวันที่5เนี่ยจะได้เป็นการที่จะได้พบแฟนคลับอย่างเต็มที่เลยก่อนที่จะบินไปค่ะก็เลยไปถ่ายก่อนค่ะเป็นไงบ้างคะคือแฟนบอกว่าผมกินกันไม่ลงเลยแต่ละคนก็ฆ่ากันสุดฤทธิ์ใช่ไหมคะก็ถือว่าเต็มที่กันทุกคนค่ะแล้วก็ดีด้วยเรามีโปรดักชั่นที่ดีด้วยค่ะแอนนาเชื่อว่าภาพแล้วก็วิดีโอต้องออกมาสวยแน่นอนอยากให้ทุกคนคอยติดตามด้วยนะคะอันนี้คือเราถ่ายไปก่อนที่จะไปแฟชั่นวีคต่างประเทศใช่ไหมใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการถ่ายก่อนที่เป็นการถ่ายแบบเป็นการขึ้นเครื่องการเช็คอินค่ะเพราะว่าวันที่5ก็อยากที่จะต้อนรับแฟนคลับทุกคนที่มาส่งอย่างเต็มที่ค่ะก็เลยถ่ายไปก่อนวันที่5จะได้เต็มที่กับแฟนๆไปเลยอะไรเต็มที่ค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะประมาณช่วงเวลา6โมงเย็นที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่จะมาให้กำลังใจพวกเราก่อนที่จะบินไปที่นิวยอร์กค่ะเพราะว่าสำหรับแอนนาก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้บินไปต่างประเทศแต่ตอนนี้เริ่มตื่นเต้นหนักเลยยังครับการเตรียมตัวตอนนี้ไอ้นัดตื่นเต้นอยากไปไวๆใช่ค่ะอีกสักครู่เราจะเริ่มงานเป็นบรรยากาศแล้วนะครับถือว่าเป็นนิวยอร์กมันเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่อนาอยากไปสัมผัสเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าอยากไปจริงๆค่ะทุกคนอีกสักครู่นะฮะเราจะเริ่มเปิดงานแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรามองไว้ตอนนี้เวลามันใกล้เข้ามาแล้วแหละคือช่วงสิ้นปีเลยนะการเตรียมตัวหรือว่ารูปแบบรูปต่างๆอะไรเงี้ยแอนนาทำยังไงบ้างตอนนี้ก็มีการปรับลุคในทุกๆวันค่ะเพราะว่าทุกวันเราโอกาสได้ออกงานอยู่แล้วค่ะทุกวันมันไม่ใช่แค่อีเวนต์หรือว่างานที่เราทำเพื่อที่จะเป็นหน้าที่แต่มันทำเพื่อที่จะเป็นการเทรนไปในตัวด้วยทั้งการพูดกับพี่ๆมันก็เหมือนเป็นการฝึกสกิลนะคะหรือว่าการที่จะแต่งหน้าแต่งตัวก็ถือว่าเป็นการหาลุคให้กับตัวเองก่อนที่จะบินไปใช้ชีวิตหรือว่าบินไปประกวดจริงๆตอนนี้เห็นว่าเราฝึกภาษาหนักมากโดยที่โอปอมาช่วยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็เพื่อนๆหลายๆคนค่ะในกองก็มาช่วยแอนนาด้วยเพราะว่าแอนนาถือว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนๆในกองแล้วก็เป็นตัวแทนของทุกๆคนเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตแอนนาค่ะความกดดันมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆไหมคะเพราะว่าน้องแฟนคลับก็เริ่มกดดันในหลายๆทางอะไรอย่างเงี้ยความกดดันมันมีมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นความกดดันที่แอนนาสร้างขึ้นเองเพราะแอนนาอยากจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษาเท่านั้นแต่ว่าในทุกเรื่องเลยแอนนากดดันที่อยากจะทำให้ดีที่สุดจริงๆเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ได้สู้แค่เพื่อตัวเราแล้วแต่แอนนาสู้เพื่อทุกคนสู้เพื่อพี่ๆก็จะทำให้เต็มที่จริงๆค่ะกังวลใจอะไรมากที่สุดกังวลใจเหรอคะแอนนาคิดว่าน่าจะเป็นการที่อยากจะทำให้เต็มที่นี่แหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่กังวลขึ้นมาเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเราเก่งด้านไหนด้านหนึ่งเลยแต่แอนนาแค่คิดว่าตัวเองอยากที่จะพัฒนาในทุกๆด้านแค่กังวลว่าระยะเวลาเท่านี้มันจะเพียงพอไหมแต่ก็จะพยายามจัดสรรแล้วก็มีเวลาให้ดีที่สุดค่ะเราเห็นโพลต่างประเทศไหมว่าเราก็ติด1ใน5ตอนนี้โพลเรากระจายไปทั่วโลกแล้วมาแรงเขาเรียกงี้ดีใจมากๆค่ะแล้วก็คิดว่าไม่อยากให้เป็นแค่ตัวเต็งในโพลละกันก็จะพยายามดึงศักยภาพตัวเองให้เป็นตัวเต็งในชีวิตจริงด้วยค่ะก็แปลว่าแอบส่องแบบว่าเค้าโปรไฟล์เพื่อนๆมั้ยว่าหลายๆประเทศเค้าก็หลุดโปรไฟล์ทุกคนสวยแล้วก็มีความสามารถทุกคนสามารถที่จะเป็นกำลังใจแบบเป็นแพชชั่นทุกคนมีแพชชั่นหมดเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่อนาคตก็อยากที่จะรู้จักในอนาคตค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มีเพื่อนที่เก่งๆหลายๆคนค่ะที่จะได้รู้จักในอนาคตค่ะ
แล้วแบบแฟนๆเริ่มแบบคิดทรงผมคิดชุดวางลุคให้เราวางลุคเรียบร้อยดีค่ะเผื่อว่าพี่เบียงแอนนาเห็นจะได้แบบออกแบบลุคให้แอนนาในอีเวนต์ถัดไปค่ะใช่ก็สามารถส่งมาแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะจะขอกันก่อนที่จะไปเดินแฟชั่นวีคเป็นยังไงบ้างเราเตรียมตัวการเดินอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวแอนนาว่าเตรียมตัวส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องลุคมากกว่าเรื่องแฟชั่นด้วยเพราะว่าเมืองนิวยอร์กก็เป็นเมืองแห่งแฟชั่นนะคะก็พยายามที่จะหาเสื้อผ้าหาลุคใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นค่ะก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแอนนานะคะแล้วก็เพื่อนๆแน่นอนว่าจัดเต็มแน่นอนค่ะคือกระเป๋านี่คือแน่นมากคือครั้งนี้เราก็ไปเดินครั้งนี้เดี๋ยวคอยติดตามดีกว่าค่ะเพราะว่าน่าจะมีกิจกรรมพิเศษหลายๆกิจกรรมเลยค่ะที่นิวยอร์ก